ในวิดีโออาจมีถ้อยคำไม่สุภาพต้องขออภัยด้วยนะคะขออภัยด้วยนะคะตอนนี้เรากำลังจะมาเล่นน้ำกันค่ะทางโรงแรมมีบริการให้ยืมผ้าเช็ดตัวสำหรับลงเล่นน้ำนะคะสามารถขอได้ที่เคาน์เตอร์ตอนที่เราเช็คอินได้เลยค่ะตอนนี้กำลังหาที่สำหรับวางกระเป๋ากันอยู่เดี๋ยวเราไปลงเล่นน้ำกันค่ะนี่คือความร่าเริงของน้องที่จะไปลงเล่นน้ำแต่ว่าไม่มีใครได้ยินเสียงแล้วก็ความตลกคือถุงพลาสติกน้ำขึ้นแล้วอ่ะขึ้นไปเยอะเลยนะจอดเหมือนเป็นที่จอดรองเท้ามารองเท้าหน่อยนะคะไปสิอยากเล่นนะเล่นยังไงอ่ะเวลาที่จะลงเล่นน้ำนี่เขาต้องเล่นกันยังไงลืมแมสไม่เป็นไรช่างหัวเถอะไปเหยียบนะปีกแล้วไงก็เล่นไงก็ลงไปสิก็ลงไปสิเล่นไงแต่ว่าไม่เป็นถึงก็จะเล่นล้มลงไปก็ถูกต้องมันเป็นอย่างนี้ว้าวไม่อยากเล่นได้เลยเล่นน้ำก็ว่ายสิก็ลงว่ายดูแมสอยู่ขึ้นโคนหน้าขึ้นโคนหน้ากับแก้มการเล่นน้ำโดยมีเงื่อนไข2อย่างว่าน้ำห้ามโดนหูและโทรศัพท์ห้ามตกพื้นใช่หมอบอกว่าน้ำห้ามโดนหูห้ามเข้าหูกูจะว่ายังไงให้น้ำไม่ต้องเฮ้ยจริงเหรอว่ายได้ว่ายเอามือได้เอามือได้เดี๋ยวข้างล่างว่ายมาเข้าไปใหม่ก็ได้วะพอแล้วเปียกดีมันไม่แห้งอยู่แล้วยังไงมันก็ไม่แห้งเอาได้เป่าปุ๊บเป่าจะไปแล้วใช่ไหมพี่ไม่เล่นแล้วอ่ะจะเล่นอีกเหรอไปล้างก่อนแล้วค่อยใส่ป่ะก็ไม่ใช่เอาเราจะล้มสระนะคะล้างตัวก่อนล้มสระก็ได้เสี่ยงอันนี้รู้สึกจะสนุกกว่าข้างล่างรู้สึกสนุกกว่าข้างล่างบ้าเราเวอร์กันแย่งตายไปเมื่อกี้เลยไปแล้วตายถึงหนึ่งเกมเลยล้างที่นี่แล้วต้องไปล้างล้างเข้าไปในขาขึ้นเลยค่ะมีเป็ดค่ะถ้าถึงพลาสติกมันเรียบอย่างนั้นก็ไม่เป็นเรียบเหรอเหมือนหัวเรียบมากหน้าไม่มีผมแต่คิวกูยังมีนะเห็นไหมคิวกูยังมีคิวกูอะไรนะคิวกูยังมีคิวยังมีเมย์คิวเป็นน้ำเหรอใส่กันปาดมากน้ำขึ้นเป็นอะไรดีเรากำลังจะไปดูพระอาทิตย์ขึ้นตอนนี้กี่โมงตีเหรอตีห้าครึ่งตีห้าครึ่งดีๆจะลองตกบันไดโอ้อาพาร์ตเมนต์ขี้หิวโอ้ยกำลังขึ้นมาเลยนี่สวัสดีง่ายแสง
เดี๋ยวไปถึงที่ไหนสวัสดีค่ะวันนี้เรามาดูพระอาทิตย์ขึ้นนะคะเริ่มขึ้นแล้วนิดๆแต่ในกล้องมันปรับให้เหมือนสว่างเหมือนขึ้นแล้วแต่จริงๆยังไม่ขึ้นเนาะก็ล้างแค่เท้าไงไม่เป็นไรสว่างแล้วมาเห็นพระอาทิตย์เห็นเมฆไม่เมฆครึ้มมาไม่สิเขาบอกว่าจะเปิดติดตั้งแต่อีกช่วงนี้เมฆไม่ได้ครึ้มนะคะแต่พอดีเมฆอยู่ตรงพระอาทิตย์พอดีสีเลยอยู่ก้อนเยอะเลยดังนั้นโย่ตรงพระอาทิตย์คือถึงพอดีเรากำลังเดินไปที่หาดนะคะกินบรรยากาศบรรยากาศเช้ากินนะคะได้เหรอได้ที่ไอเดียเปลี่ยนแล้วตั้งแต่ตรงนี้เราฟังก่อนกางเกงฉันยาวกว่าเธออีกบอกใครก็เรากำลังจะไปไหนกันคะหาข้าวกินจะหาข้าวเช้ากินอยากกินโค้กแต่ไม่รู้จะเจอโจ๊กไหมตอนนี้แปดโมงแล้วจะเหลือโจ๊กข้าวก็ไม่อยู่ร้านเขาต้องแบบมีโจ๊กเยอะอยู่เท่าไหร่จริงเหรอวันก็ไม่ได้วันก็ไม่ได้กินเดี๋ยวเราไปกินโจ๊กกันหาร้านโจ๊กกันโจ๊กเดี๋ยวกลับมาหนูจะพาไปนวดอ้าวลืมไปแล้วเนี่ยใช่ค่ะเนาะยังไงแล้วเนี่ยพาไปนวดพาไปนวดเขาบอกว่าตรงร้านนวดตรงนั้นเขาเปิด9โมงไปนวดเป็นเจ้าแรกรีบไปนอนรอกูไปได้นวดกินข้าวเสร็จแล้วมันนอนสักพักนึงเราไปนวดนวดเสร็จแล้วก็ออกมากินต่อแล้วก็กลับกรุงเทพกันหมดแล้ววันหยุดเต็มเต็มโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านค่ะThank you.
มแล้วตอนนี้เป็นเวลา 9:52 หนูเลยจะพาไปนวดไปนวดไปนวดที่ริมหาดแต่ก่อนจะไปที่นวดเราต้องเดินตากแดดไปก่อนตากแดดหน้าดำไปยิ่งก็เป็นร้านนวดบริการของโรงแรมค่ะชั่วโมงละ300300มันมีหลายแบบมากมีทั้งนวดเท้าหนวดตัวแก้ปวดที่ไหนหนวดไก่หัวยุ่งเลยทีเดียวตอนไปนี่มีหูอยู่ไม่จากในการนวดศีรษะด้วยหัวตอนนี้ก็เลยเป็นแบบนี้ไปเก็บของเตรียมไปเอาออกก่อนออกก็ไม่หาอะไรกินเริ่มหิวอีกแล้วอะไรนะ เริ่มหิวอีกแล้วนิดหน่อยแต่ไม่หิวมากเลยกินก็ได้ไม่กินก็ได้แต่ต้องกินเพราะเดี๋ยวต้องเดินทางหลายชั่วโมงใช่อยู่บนรถตู้ไม่มีอะไรกินแล้วเพราะฉะนั้นค่ะตอนนี้เราเช็คเอาท์โรงแรมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกำลังจะเตรียมตัวกลับบ้านค่ะตอนนี้อากาศร้อนมากตอนนี้เวลาประมาณ 11:00 น.กว่าๆนะคะเกือบจะเที่ยงแล้วเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินก่อนกลับแล้วก็นั่งรถตู้กลับบ้านกันค่ะและร้านที่เราจะแวะกินก่อนกลับนะคะก็คือร้านนิยมสมิทค่ะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเรืออยู่รังสิตนะคะแต่มากินก๋วยเตี๋ยวเรือที่หัวหินค่ะนี่ค่ะร้านอยู่ฝั่งตรงกันข้ามเดี๋ยวเราเข้าไปในร้านกันเลยดีกว่าค่ะขากลับนะคะเรามาขึ้นรถตู้ที่หัวหินมาร์เก็ตวินเลจค่ะคิวรถตู้นะคะก็จะอยู่ข้างๆห้างค่ะให้เดินตามมาเลยนะคะThank you.
นี่นะคะก็คือบริเวณที่เราซื้อตั๋วค่ะรถก็จะไปหมอชิดกับไปรังสิตนะคะจากนั้นเนี่ยพี่เขาก็จะพาเรามาขึ้นรถค่ะให้ไปนั่งรอเย็นๆบนรถตู้เลยเรามาถึงรังสิตแล้วค่ะและนี่ก็คือสภาพของพวกเราสองคนหลังจากลงจากรถตู้แล้วนะคะนั่งรถมาประมาณ 3-4 ชั่วโมงเลยค่ะหลับมาตลอดทางเลยหวังว่าทุกคนจะชอบวิดีโอนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย